กัจจังเปิดสาเหตุหายหน้าอดทนเงียบมานานทรมานกว่า2ปีจิตตกะเสียรายได้หลายล้านบันเทิงวันที่5ตุลาคม2567 12:05 น.กัจจังเปิดสาเหตุหายหน้าอดทนเงียบมานานทรมานกว่า2ปีจิตตกะเสียรายได้หลายล้านล่าสุดอยู่ระหว่างพักฟื้นเตรียมกลับมาลุยงานยูทูบเบอร์ชื่อดังกัจจังจิรันทนินพิทักษ์พรตระกูลหรือกัจจังจีราออกมาเผยเรื่องราวที่ไม่เคยออกสื่อมาก่อนหลังหายหน้าไปจากช่องยูทูบของตัวเองจนแฟนๆหลายคนเป็นห่วงทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสาวกัจจังต้องรักษาตัวจากการติดเชื้อที่บริเวณใบหน้าสุดทรมานกว่า2ปีไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติเสียรายได้หลายล้านจนตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่โดยยูทูบเบอร์ดังได้โพสต์ภาพแผลติดเชื้อและขั้นตอนการรักษาพร้อมเขียนข้อความอธิบายว่าถือว่าเป็นการอดทนเงียบที่นานมากกบเพื่อไม่ให้กระทบใครเลยจิตตกเสียงานและรายได้กว่าหลายล้านมาเกือบ2ปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องที่ไม่เคยออกสื่อสาธารณะรู้แค่เฉพาะวงในกลุ่มเล็กมากๆกัจจังไม่ได้หายไปไหนนะคะช่วงนี้รักษาตัวแป๊บหลังจากที่ทรมานมาเกือบ2ปีและบอกใครไม่ได้จะสังเกตเห็นได้ว่าแทบไม่ได้ลงคลิปใน YouTube เลยเสียหน้าที่การงานไปเยอะมากรายได้ตกลงมากแถมต้องใช้เงินเก็บรักษาตัวเป็นล้านเข้าโรงพยาบาลแทบทุกอาทิตย์เป็นว่าเล่นเพราะเชื้อที่ติดไม่สามารถฉีดยาหรือทำอะไรรักษาได้นอกจากคอยเจาะเลือดตรวจเชื้อตลอดและกินยาตัวที่แรงมากเพื่อบรรเทาอาการซึ่งไม่ได้การันตีว่าจะหายแต่หลังจากที่เชื้อไม่ปะทุตัวแล้วสักพักตอนนี้ก็เลยกลับมารักษาผิวหนังบนใบหน้ายังมีการผ่าตัดอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยได้ลงรูปหรืออะไรเพราะนอกจากหน้าจะไม่พร้อมสภาพจิตใจที่ผ่านมาก็คือแย่และดำดิ่งมากทำงานไม่ได้จะไลฟ์ขายของก็เจ็บระบมหน้าหลังจากผ่านเดือนนี้ไปทุกอย่างน่าจะดีขึ้นค่ะช่วงนี้ระหว่างพักฟื้นกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีนะอาจจะหาไปเที่ยวต่างประเทศหรืออาจจะพาแม่ไปด้วยไปเก็บภาพบรรยากาศคอนเทนต์สวยๆแล้วมาพากเสียงเอาปลอสังเกตดูว่าช่วงที่ติดเชื้อกัจจังจะแต่งหน้าโดยเอาพวกสติ๊กเกอร์ฟรุ้งฟริ้งมาติดแก้มนั่นแหละปิดรอยยุบบนหน้าเดี๋ยวยุบเดี๋ยวนูนพาออกดูดเชื้อเป็นว่าเล่นช่วงแรกวันเว้นวันเดี๋ยวมีแผลอีกอะไรอีกก็เลยตะลุยคอร์สเรียนต่างๆกันอยู่บ้านแล้วฟุ้งซ่านค่ะเพราะเป็นคนไฮเปอร์สรุปเป็นบ้าแทนเพราะใช้แต่เงินหมดหลังจากนี้หายจะมาลุยงานเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวได้เจอหน้ากันบ่อยๆแน่นอนค่ะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปมีเพื่อนคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและสอบถามถึงสาเหตุของการรักษาตัวครั้งนี้กันมากมายอาทิสู้ๆนะหายไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะคนเก่งหายไวๆนะคะรักและคิดถึงถ้ารอคลิปพากินอยู่นะคะเกิดจากอะไรคะอยากให้แชร์จะได้เตือนคนอื่นได้ค่ะหายเร็วๆนะคะคุณกัดอยากสอบถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเหรอคะนี่ผ่านมาได้น้องสาวก็ต้องผ่านได้นะหายไวนะคะว่าแล้วทำไมหายไปและอื่นๆขอบคุณที่มา IG กูสคุณ9สรวงเผยไม่มีใครติดต่อพลเอกพิสารได้แน่กลับมาสู้คดีกกบห.เล็งออกมาตรการ
การเมืองวันที่5ตุลาคม2567 14:35 น.สรวงเผยยังไม่ได้รับการติดต่อจากพลเอกพิสารยันเพื่อไทยพยายามติดต่อให้ได้แน่กลับมาสู้คดีชี้ต้องนำเรื่องเข้ากกบหมีมาตรการต่อไปเมื่อวันที่5ตุลาคม2567นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีศาลนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีไม่ยอมไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4โดยนายสรวงกล่าวว่าตนไม่ได้รับการประสานติดต่อจากพลเอกพิสารเลยซึ่งทางผู้ใหญ่ภายในพรรคหลายท่านก็พยายามประสานอยู่แต่ไม่มีใครติดต่อได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลเอกพิสารเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยแล้วเราพยายามอย่างยิ่งที่จะติดต่อท่านให้ได้ให้ท่านกลับมาสู้คดีก่อนหมดอายุความเมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้เพราะตอนนี้สังคมเหมือนกำลังกดดันอยู่นายสรวงกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหหากพลเอกพิสารใช้วิธีแบบนี้เราก็ต้องมีมาตรการทั้งนี้หากติดต่อได้ก่อนหมดอายุความต้องมีการพูดคุยกันและพยายามให้ท่านกลับมาสู้คดีและตนไม่ทราบว่าท่านป่วยขนาดไหนไปรักษาตัวที่ไหนถ้าชัดเจนว่ามีประเด็นนี้และใช้โอกาสให้หมดอายุความเราคงมีมาตรการต่อไปอาลัยแทนกิตติเดชวิมลรัตน์ยูทูบเบอร์อาหารหุ้นส่วนร้านดังจากไปอย่างสงบข่าวด่วนวันที่4ตุลาคม2567 17:15 น.อาลัยแทนกิตติเดชวิมลรัตน์ยูทูบเบอร์อาหารหุ้นส่วนร้านดังจากไปอย่างสงบด้านปิ่นโตเถ่าเล็กโพสต์อาลัยหลับให้สบายไปสู่สุคติเมื่อวันที่4ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัตรหรือปิ่นโตเถ่าเล็กผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารโพสต์เฟซบุ๊กอาลัยนายกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทาน YouTube เบอร์ด้านอาหารชื่อดังเจ้าของช่อง YouTube ไอตันทีวีโดยระบุว่าหลับให้สบายไปสู่สุขตินะน้องคิตติเดชแทนวิโมราตานายังคุยกันเรื่องอยากกินข้าวห่อไข่อยู่เลยสำหรับกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทานอายุ47ปีเป็นยูทูบเบอร์ด้านอาหารชื่อดังเจ้าของช่องยูทูบไอตันทีวีโดยบุกเบิกจากเส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์มานานกว่า20ปีทำงานสายพิธีกรรายการอาหารก่อนมาเป็นยูทูบเบอร์โดยกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทานยังเป็นหุ้นส่วนร้านกะเพราเผ็ดมาร์กด้วยขณะที่เชฟบิ๊กอัธสิทธิ์พัฒนเสถียรกุลเชฟแอนโอเนอร์เจ้าของตำแหน่งท็อปเชฟไทยแลนด์ได้โพสต์ข้อความอาลัยลงในเพจอยากทำแต่ไม่อยากกินระบุว่าขอบคุณที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมนะครับพี่แทนดีใจที่พี่ได้มากินทุกร้านอาหารในชีวิตผมคอยซัพพอร์ตผมเสมอพี่หลับให้สบายนะครับ